สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครยมมาทูดกับพูดสาวออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยวชิรวิทย์ภัยสารกุลวง์และกมนเนตรเรืองศรีตัวเล็กนักเขียนบทละครจอมวางแผนขึ้นชื่อเรื่องการคิดสถานการณ์ล้ำๆให้กับตัวละครในทุกเรื่องที่เธอเขียนเป็นคนคิดหลายชั้นชอบวางแผนมีแผน A B C D คิดดักเอาไว้หมด เธอมีวิธีพูดวิธีปฏิบัติเพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อเธออย่างเต็มใจมีนิสัยเปะ๊ะปังห้ามพลาดเธอชอบเป็นที่รักชอบให้คนตามใจชอบความรู้สึกว่าเธอสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะมันจะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยหากใครหรือสิ่งใดที่ทำท่าจะอยู่นอกเหนือการควบคุมเธอจะตัดออกจากสารระบบชีวิตทันทีเพื่อไม่ให้มาสร้างปัญหาภายหลัง และนิสัยของเธอนี่เองที่ทำให้เธอต้องกลายมาเป็นวิญญาณเร่ร่อนกลับเข้าร่างไม่ได้เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบที่นึกอยากประชดรักทันทันแฟนหนุ่มเจ้าของร้านขายเครื่องดนตรีดังที่กำลังจะทิ้งเธอไปหาสาวคนใหม่เธอวางแผนจะง้อ,อขอคืนดีด้วยการเอาเรื่องธุรกิจมาเป็นข้ออ้างแต่สุดท้ายเขาก็จับได้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่แผนการของตัวเล็กอีกแล้วทันทันหมดความอดทนกับตัวเล็กจึงไม่สนใจเธออีก ตัวเล็กจึงประชดด้วยการกินกุ้งทั้งทงท,งที่รู้ว่าตัวเองแพ้กุ้งรุนแรงจากตอนแรกๆว่าจะแกล้งแกล้ง a c t เรียกร้องความสนใจแต่ดันกินกุ้งเข้าไปจริงๆจนอาการแพ้กำเริบแต่เด็กเลี้ยงแกะที่พูดความจริงย่อมไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปเพราะทันทันทิ้งเธอไปอย่างไม่ใยดีตัวเล็กลากสังขารพาตัวเองออกมาจากคอนโดและประสบอุบัติเหตุรถชนวิญ,ญญาณออกจากร่างจริง และที่จริงซะยิ่งกว่าจริงคือวิญญาณของตัวเล็กได้เจอกับโยมมทูตผู้เย็นชาแม้หน้าตาจะหล่อเหลา่ากำลังมารอรับวิญญาณเธอไปดินแดนพิพากษาทันทีที่โยม,มทูตขานชื่อและบอกว่าเธอได้ตายแล้วแม้จะไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อตัวเล็กรับไม่ได้กับสภาพการตายหน้าอนาถไม่เป็นที่น่าจดจำและไม่น่าประทับใจเหมือนเช่นในบทละครที่ตนเคยเขียน ตัวเล็กไม่ยอมรับการตายและไม่ยินยอมไปดินแดนพิพากษาแต่โดยดีแถมยังหาทางกลับเข้าร่างทุกวิธีแม้ตอนนี้ร่างของตัวเล็กจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิตราที่นอนเป็นผักให้พ่อโตกับแม่แก้วคอยดูแลแต่ตัวเล็กก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆทำเอายมทูตสุดหลอ่อต้องปวดหัวกับวิญ,ญญาณสุดป่วนอย่างตัวเล็กสุดท้ายยมทูตหรือท่านทูตที่ตัวเล็กเรียกจำต้องยอมยื่นข้อเสนอให้ตัวเล็กว่าหากตัวเล็กสามารถ ทำภารกิจเปลี่ยนใจคนที่จะฆ่าตัวตายได้3ภารกิจตัวเล็กก็จะกลับเข้าร่างได้และมีชีวิตกลับมาอีกครั้งและตัวเล็กรับข้อเสนอแต่ทุกอย่างหาได้ง่ายได้ easy easy เหมือนที่ตัวเล็กคิดเพราะวิญญาณอย่างตัวเล็กไร้พลังไม่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารสุดท้ายท่านทูตจึงต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือภารกิจของตัวเล็กให้สำเร็จ คืนวันอันแสนเงียบเหงาและน่าเบื่อหน่ายของยมทูตที่ไร้ซึ่งความทรงจำมีเพียงหน้าที่และภารกิจรับส่งวิญญาณมานับไม่ถ้วนด้วยความเย็นชากลับต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อมีตัวเล็กเข้ามาในชีวิตเพราะเธอช่างเป็นตัวปัญหาคอยสร้างความปั่นป่วนรวมถึงเข้ามารบกวนหัวใจอันเย็นชาให้กลับมามีความอบอุ่นอีกครั้งความทรงจำที่ว่างเปล่ากำลังจะถูกเติมเต็ม ความสัมพันธ์ที่กำลังก่อตัวระหว่างโยมทูตและพูดอย่างตัวเล็กจะเป็นไปได้หรือไม่และภารกิจของตัวเล็กจะเป็นใครบ้างแล้วจะทำสำเร็จได้หรือเปล่าสุดท้ายวิญญาณของตัวเล็กจะกลับเข้าร่างและมีชีวิตอีกครั้งได้หรือไม่ต้องติดตามยมมาทูดกับพูดสาวทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่องส กฎ33ออกอากาศตอนแรกวันที่1กุมภาพันธ์2,565และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันสา plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ